ฝรั่งเศสจัดเต็มซอฟต์พาวเวอร์ในพิธีเปิดกีฬาแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024นะคะเรียกว่าขนเอาทุกอย่างที่ตัวเองมีค่ะไม่ว่าจะเป็นความเป็นมหานครแห่งแฟชั่นโลกดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะนอกจากนี้ยังฉีกกฎเกณฑ์ด้วยการไม่จัดในสนามกีฬานะคะโดยเวทีของเขาคือแม่น้ำแซนซึ่งก็ถือว่าเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตของชาวปารีสค่ะแล้วก็คนดูแทนที่จะนั่งบนอัฒจันทร์นะคะก็เปลี่ยนมานั่งอยู่2ฝากฝั่งแม่น้ำซึ่งก็เป็นระยะทางตลอด6กิโลเมตรค่ะแต่ท่ามกลางความประทับใจนะคะก็เกิดประเด็นอ่อนไหวขึ้นกับการแสดงโชว์ชุดที่8ค่ะที่มีการนำเอาควีร์หรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและ Drag Queensมาแสดงล้อเลียนภาพวาด The Last Supper อาหารข้ามมื้อสุดท้ายของพระเยซูซึ่งก็เป็นผลงานชิ้นเอกของเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็โชว์ชุดนี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวคริสต์จำนวนมากค่ะอย่างเช่นบริษัทซีสปายผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายในสหรัฐอเมริกานะคะต้องออกมาประกาศว่าจะถอดโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสโดยโพสต์ใน X ว่าทางบริษัทรู้สึกตกใจกับการล้อเลียนอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสและซีสปายจะถอดโฆษณาของเราออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ขณะที่อีลอนมัสก์นะคะเจ้าของแพลตฟอร์ม X ก็โพสต์ว่าหากไม่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องศาสนาคริสต์ก็จะพินาศไปกระแสความไม่พอใจนี้นะคะทำให้โอลิมปิกต้องถอดคลิปไฮไลท์พิธีเปิดอย่างเป็นทางการออกจากสื่อโซเชียลอย่างเช่น YouTube ค่ะแล้วก็ล่าสุดทางทีมงานได้ออกมาขออภัยชาวคริสต์และกล่าวว่าไม่มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นความเชื่อทางศาสนานะคะส่วนผู้กำกับสินที่ดูแลการแสดงก็ออกมาระบุว่าเขาเพียงแค่ต้องการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์เพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในงานนี้เท่านั้นค่ะและนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเสรีภาพจะมีคุณค่าได้ก็แต่เมื่อไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ไม่ไปลบหลู่ดูหมิ่นความคิดความเชื่อรวมไปถึงศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ